โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะในเกมโซนโฟเอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยอะไรกูเนี่ยก็มาถึงแล้ววันที่คนงบน้อยหลายๆท่านรอคอยลอยคอและรอคอยอะไรเนี่ยอ่ะ 13M ทุกคนผมมีตังอยู่ 13M โลกของไปหมดแล้วเราไม่ต้องใส่เซ็ตล็อกเตอร์แล้วมาดูกันว่า 13M วันนี้จะได้ฉลามกี่ชิ้นนะครับฉลามราคาตกนะลองถึง3เดือนกี่เดือนแล้ววะ 3-4 เดือนป่ะประมาณ3เดือนป่ะเดี๋ยวมาดูฉลามมาดูราคาฉลามทุกคนผมจะพาจัดเซ็ตฉลามเลยงบ 13M วันนี้มันจะได้สักกี่ชิ้นกันนะครับฉลามตัวละ 450,000 4520ก็ 2M ใช่ไหมมือฉลามก็จะประมาณ 2M เดี๋ยวดูไอ้มือเราได้แล้วนี่หว่าดูรองเท้าดีกว่าเอารองเท้ามั่งครับรองเท้า 2.7 ครับผมถ้าเป็นบวก7ราคาก็จะ4ล้าน2ล้าน7 4ล้าน2บวก7ออดิฟไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ออแทนอยู่4ล้าน3 4ล้าน3นะถ้าบวก7ราคาประมาณ4ล้าน3นะออ32นะครับถ้าเราซื้อบวก1เนี่ยเราก็จะเหลือตังซื้อชิ้นอื่นด้วยนะซื้อบวก1เลยไหมแล้วเราค่อยไต่เต้าไปเรื่อยๆนะไปฟาร์มเอาตังต่อไปลงยันเอาเงินต่อนะครับทุกคนซื้อมาเลยครับชิ้นแรกเราไม่ต้องไปรับนงรับนอกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ4,500เดี๋ยวแป๊บนึงตัวละ4,500 5ตัว7,535อันนี้ก็เกินอยู่ดีเพราะว่าในราคาในร้านค้าในส่องเนี่ยมีแค่ตัวเดียวตัวละ4,500ถ้าโข่งรับน่าจะนานอ่ะซื้อเอาเลยแล้วกันได้รองเท้าแล้วทุกคน2ชิ้นแล้วตอนนี้ในตัวเรามีฉลาม2ชิ้นแล้วเป็นมือกับเท้าแล้วเดี๋ยวมาหาส่วนที่ถูกที่สุดต่อครับน่าจะเป็นหลังน่าจะถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวหาหลังก่อนเลยหลังบวก7 4ล้าน5แพงกว่าเท้าอีกล้าน2เองเหรอเชี่ยถูกสุดแล้วเนี่ยแต่ต้องไปเปลี่ยนแลครับอุ้ยนี่ไงธรรมดาล้าน2โคตรถูกซื้อมาเลยเพราะว่ามันถูกเพราะว่ามันใช้ฉลามแลดเยอะกว่ามือกับเท้านะใช่ไหมกระเป๋าอะน่าจะใช่นะมันถูกเพราะว่าเขาใช้เป็นส่วนหลังล็อกเกอร์ระดับแลมากกว่านะทุกคนมันก็เลยราคาถูกเหมือนมืออะไรเงี้ยนะอ่ะจัดมาเลยครับ3ชิ้นแล้วเราได้ฉลามมา3ชิ้นแล้วทุกคนมันก็จะบวกน่าจะบวกคริติคอลนะน่ะบวกคริติคอล 5% นะครับคริติคอลเราก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเคส่วนต่อไปที่ถูกน่าจะเป็นแหวนนะครับน่าจะเป็นแหวนเนี่ยแหวนบวก7 4ล้านนะ4ล้าน4หน้ามีขายบวก6นะครับ4ล้านเอาแท็กด้วยนี่ไงแหวน2ล้าน9ครับบวก5เดี๋ยวไปดูบวก1บวกธรรมดาเดิมๆเสื้อ3ล้าน4อุ้ยถูกมากนี่ไงแหวน3ล้าน3ล้าน4เอ้ยซื้อนะไอ้นั่นถูกกว่านะเนี่ยเนี่ยซื้อนี่ถูกกว่าได้ออแท็กมา20ด้วยนะครับจัดเลยแล้วกัน3ล้านเดี๋ยวขอดูให้ดีๆก่อนเดี๋ยวขอดูให้ดีๆก่อนนะครับแหวนถูกสุดก็คืออันนี้นะ3ล้านเนี่ยถูกสุดแล้วได้ออด้วยจัดมาเลยแล้วกันบวก5ฉลามจู4ชิ้นแล้วตอนนี้ตังเหลือ 6M ตังเหลือ 6M น่าจะได้อีกประมาณชิ้น2ชิ้นนะได้มา4ชิ้นแล้วทุกคนถ้าใส่ครบ6ชิ้นถ้าได้อีก2ชิ้นเนี่ยจะบวกเพิ่มคริติคอลดาเมจอีก 10% เอาเรื่องอยู่สเตตัสเท่าไหร่แล้วเนี่ยกูพันเดียวเองกูจะไปถึง 1,100-1,200 สเปเชียลเพิ่ง700ชิบหายประดับเหรอประดับน่าจะแพงนะน่าจะได้แค่ชิ้นเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปลงดันหาตังค์เพิ่มนะครับโอเคทุกคนสรุปก็ได้เป็นเสื้อนะเสื้อเมื่อกี้3ล้าน4นี่ไงถูกสุดแล้วนะครับรีบดึงเลยเดี๋ยวหายนอกนั้น4ล้านหมดนะนอกนั้น4ล้านอัพนะโอเคเราไม่ต้องเปลี่ยนแลสักชิ้นนะครับทุกคนเราไม่ต้องเปลี่ยนแลสักชิ้นแล้วก็หาตังค์อีกประมาณ 600,000 เราจะได้กางเกงนะเพราะว่ากางเกงมัน3ล้าน9หรือว่าหน้าก็3ล้าน9ทรงผมเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมลืมทรงผม3ล้าน8เฮ้ยทรงผมถูกสุดแล้วเนี่ย3ล้าน8เก็บอีก 500,000 นะ 400,000 ดิเก็บอีกประมาณ 400,000 เราจะได้ผมก็จะเป็น6ชิ้น 13M สรุปวันนี้ 13M เราได้มา4ชิ้นเองนะเอ๊ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ4ชิ้นเลยนะถือว่าโอเคอยู่นะครับเงินเหลือ3ล้านแล้วก็เราค่อยไปเก็บตังค์เพิ่มซื้ออีก4ชิ้นให้มันครบนะครับแล้วก็เราค่อยไปซื้อลูกแก้วมายัดแล้วก็หาซื้อแคสมาใส่เดี๋ยวแคสเดี๋ยวผมรอไอ้นี่ดีกว่ารอเก็บอีกประมาณ3วันเราน่าจะได้ชิ้นหนึ่งแต่ต้องลงดันเอาไอ้นี่เพิ่มลงดันเอาอะไรวะเขาเรียกไอ้คูปอง1ถึง3อ่ะแล้วก็4มันจะได้จากล็อกอิน3ชั่วโมงนะครับคูปองอันนี้คูปอง4เราได้มาแล้วนะได้เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคูปอง4เราได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคืออันนี้นะครับแล้วก็เราไปลงดันแล้วก็เล่น PVP แล้วก็ลง
Fighting Zone เดี๋ยวเรามาลองดูสักนิดนึงนะครับผมวันนี้ฉลามยังไม่ครบอย่าเพิ่งบูลลี่นะอย่าเพิ่งบูลลี่นะเนี่ยผมว่าผมจะของแคสเนี่ยผมว่าผมรอเอาไอ้พวกนี้ดีกว่าสเตตัสดูดีกว่าเยอะนะครับแต่เดี๋ยวไปดูว่ามันจะดรอปง่ายหรือเปล่านะอ๋อนี่เขาบอกอยู่ใช่ไหมได้รับจาก Hunting Zone ไม่ใช่ Fighting Hunting Zone นะครับไอ้พวกที่เล่นได้ต่อครั้งวันละ5ครั้งอ่ะเอออันนั้นแหละอันนี้คือได้จากอาร์เคดทุกอาร์เคดเลยใช่ไหมอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะได้จากอาร์เคดทุกอาร์เคดในโซน6แล้วก็อันนี้คูปอง3ได้จาก PVP เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันมาดูกันว่ามันจะได้ง่ายไหมนะฉลามเราวันนี้ฮิต 1,000 สเปเชียล790น่าจะเท่าล็อกเกอร์เลยเนี่ยสำหรับสเปเชียลนะสเปเชียลน่าจะยังไม่เพิ่มเท่าไหร่นะผมว่าเนี่ยอุ้ยใส่ล็อกเกอร์สเปเชียลเยอะกว่าสเปเชียล843นะเออสเปเชียลมันเยอะกว่าถ้าใครมีงบหน่อยอ่ะจัดบวก7ไปเลยครับชิ้นหนึ่งอ่ะบวก7ไม่ได้ห่างกันเยอะนะเห็นนะผมเท่าไหร่ชิ้น1 4ล้าน3ชิ้น1ตกประมาณ 5.5M สำหรับ All Attack นะบวก7นะครับใครมีตังก็คือจัดเลยมันห่างกันไม่เยอะครับไม่ถึง 2M ด้วยซ้ำนะ M กว่านะประมาณ M.5 เอ้ยไม่ใช่ดิ 1.5M 1.7M ประมาณนั้นนะใครมีงบขึ้นมาหน่อยนะครับลอง25อันนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่ามันดรอปง่ายหรือเปล่านะทุกคนยังไม่มีดรอปนะมันดรอปจริงปะเนี่ยในอันนี้จริงปะมันดรอปในอันนี้จริงใช่มั้ยนึกว่ามันจะดรอปง่ายนะเห็นมันให้เก็บเยอะอ่ะถ้าดรอปง่ายก็ดีนะครับหรือว่ามันดรอปกับบอสแล้วทุกคนน่าจะดรอปกับบอสมั้งนะครับน่าจะดรอปกับบอสหรือเปล่าลองดูครับบินดีจังอีเวนกดคิวรอเลยนะโอเคตายดรอปหรือเปล่านี่ไงอ๋อมันดรอปกับบอสมันดรอปกับบอสทุกคนโอเคโอเคมันดอกกับบอสนะครับเราเล่นได้5ครั้งต่อวันไอใบเนี้ยมันใช้เท่าไหร่วะคูปองอะไรอะกำลังจะกดดูเลยคูปอง2ใช้เท่าไหร่วะแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมเดินไปดูแป๊บน่าจะใช้ประมาณ10อันหรือเปล่าวันนึงมันเล่นได้แค่5ครั้งก็คือได้5ใบต่อวันแล้วไอใบคูปอง4เนี่ยได้1ใบต่อ1วันแลกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยโหแลก10ได้10ต้องเล่น2วันนะถึงจะได้ไอเนี้ยครบ10อันเล่น2วันเล่น4วันเล่น6วันเล่น8วันเล่น8วันถึงจะได้ไอ้นี่ครบ40ใบแล้วก็คูปอง4ต้องเล่น16วันถึงจะได้16ใบเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด16ใบในการแลก4ส่วนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ดรอปในโซน6อาร์เคดก็คือน่าจะดรอปจากบอสอีกแหละแต่นี้น่าจะเล่นได้ง่ายหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้จะใช้แค่5อันอันนี้ใช้10อันอันนี้ใช้30อันนี้ใช้35ยังไม่มีคนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าขั้นต่ำนี่ต้องประมาณ4วันใช่ไหมขั้นต่ำต้องประมาณ4ขั้นต่ำต้อง4วันถึงจะได้1อัน1ส่วนเราอยากแลกอะไรก็ตามนะต้อง4วันเราถึงจะได้เพราะว่าไอ้นี้เล่น2วันได้10อันอันนี้เล่น4วันได้4อันเพราะว่าอันนี้ดรอปวันแค่วันละ1มันได้จากการล็อกอินก็คือ3ชั่วโมงเพย์ไทม์นะล็อกอิน3ชั่วโมงเราต้องเล่นอย่างน้อย4วันเราถึงจะได้นะครับตอนนี้วันเนี้ยวันที่2ละผมก็จะได้คูปอง4เนี่ยเป็นอันที่2ก็ต้องรออีกประมาณ2วันแล้วก็เล่นลงดันไปด้วยแล้วก็เล่น PVP ด้วยนะครับโอเคสรุปอันนี้ดรอปกับบอสนะเดี๋ยวดูซับเวย์ครับมันจะหล่นกับบอสหรือว่าหล่นกับมอนด้วยมาลุ้นกันลืมบัตรเคมีบัตรโฮเทลอยู่ไปโฮเทลเลยแล้วกันทุกคนเขาไปไกลแล้วนะแต่ช่องนี้เพิ่งมานะฉลามได้ไม่ครบด้วยและอีกประมาณ 3-4 ส่วนเอ้ยมันดรอปช้าจังวะรู้ถ้าเปิดคูณเซนด้วยนี่ดีจัดเลยนะเปิดคูณเซน 1.5 กับคูณเซนคูณ3อะเออน่าจะดีนะครับน่าจะได้ตังค์เยอะไม่รู้ว่ามันใช้พร้อมกันได้หรือเปล่านะไอ้2อันเนี้ยคูณเซน 1.5 กับคูณเซน3เนี่ยผมว่าน่าจะดรอปกับบอสมากกว่าว่ะเอาจริงผมว่าดรอปกับบอสไม่น่าดรอปกับมอนนะครับผมว่านะบอกเลยว่าถ้าใครเปิดคูณ 1.5 บวกกับ1บวกคูณ3เข้าไปนะครับรวยเละลงโฮเทลอ่ะเงินเหรียญโคตรใหญ่นี่ขนาดไม่ได้เปิดคูณอะไรเลยนะคือมาเซอร์เวย์ทุกคนดูว่ามันดรอปยังไงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนะยังไม่ได้หานะบางคนอาจเขาอาจจะไม่ได้ลงหรอกเขาอาจจะรอซื้อเอาพวกที่มีตังค์นะสำหรับคนที่มีตังค์เขาอาจจะรอซื้อมันต้อง16วันอ่ะ4416มันถึงจะได้ครบทุกส่วนแล้วกิจกรรมมาแค่20วันนะครับกิจกรรมมาแค่20วันต้องเล่นถึง16วันก็เวลาก็พอมีนะครับเวลาก็พอมีสำหรับคนที่ขยันลงดันนะลงดันเนี่ยน่าจะลงประมาณ80ตาถ้ามันดรอปทุกตานะลงดันเนี่ยประมาณ80ตาไอ้คูปอง1อ่ะถ้าจะแลกทั้ง4อันเนี่ยมันได้มันต้องรวมทั้งหมด80อันเลยนะคูปอง1นะครับ
ก็ลงยันประมาณ80ตากกิจกรรมมา20วันก็ใครขยันก็ได้อะนั่นแหละแล้วก็4ส่วนใช้เงินแรกแค่ 400,000 เอ็มละ1เอ็มละ80บาทเองนะครับไม่เยอะ 400,000 ไม่ถึง40บาทนะครับถึงคราวของงบน้อยแล้วทุกคนรีบเล่นเลยรีบเล่นเลยรีบซื้อมาเล่นเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังไงมันก็ราคามันก็ต้องลงอีกอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเอาจริงนะสัปดาห์หน้ายังไงก็ตกอีกแต่ผมตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ไงผมก็เลยซื้อมาเล่นก่อนค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับในตังค์เยอะมากใบบอกเยอะเก็บอะไรไม่ได้เลยกระเป๋าเต็มในคลังก็เต็มนะในโกดังก็เต็มนะครับเก็บอะไรไม่ได้เก็บของก็ไม่ได้ลืมเลยว่ะทุกคนมันไม่ดรอปให้เราใช่ไหมเมื่อกี้คูปองหนึ่งไม่ดรอปเลยคือ80ตานี่ยากแล้วถ้าคูปองไม่ดรอปแบบนี้นะทุกคนบอกเลยว่ายากนิดนึงมาลองดูรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเล่น PVP ดูบ้างครับเช็คเรทนะคลิปนี้มาเช็คเรทเฉยๆแล้วก็มาซื้อเซตฉลามไปเล่นนะครับราคากำลังตกนะถ้าใครรอได้ก็รอไปถึงสัปดาห์หน้าน่าจะตกอีกแต่ตอนนี้ราคา M ก็ตกแล้วนะเมื่อวาน120ก็ตกมา110วันนี้ก็เหลือ100สำหรับ ZM นะอันนี้ราคา ZM นะคือความหวังเล่น80ตานี่น่าจะยากแหละผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยดิรอซื้อก็น่าจะแพงอยู่อ่ะนะครับมันจะไปแพงตรงไอ้ที่หน้าเว้ยหน้ามันสวยอยู่นะไอ้หน้ายิ้มแล้วตาเป็นรูปหัวใจอ่ะเท่อยู่นะเออแล้วก็นึงที่น่าจะแพงผมว่าน่าจะเป็นหมวกไอ้ทรงผมอ่ะทรงผมเป็นหมวกอ่ะน่าจะแพงอยู่เพราะมันบวกคลิด้วยนะทรงผมอะไรวะบวกคลิด้วยยังงงอยู่บวกคลิ 3.5 เลยนะสเตตัสมันอ่ะทรงผมมันที่เป็นหมวกอ่ะหมวกเออหมวกวันแม่อ่ะเออนั่นแหละน่าจะแพงอยู่ผมว่าพวกต้องเก็บคูปอง1ถึง30อันนะคูปอง2อีกเท่าไหร่อ่ะคูปอง2อีก30ใช่ไหมเอ้ยอีก10คูปอง2 10คูปอง3ไม่แน่ใจว่าคูปอง3เท่าไหร่เอ้ยคูปอง30อันดิเออคูปอง1 30อันคูปอง2ผมจำไม่ได้แล้วก็คูปอง3 10อันคูปอง4 4อันนะครับประมาณนั้นทรงผมไอ้ที่เป็นหมวกวันแม่เออเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไปต่อที่ PVP ครับแต่คนเขาไม่ค่อยให้เล่นใส่บอสใช่ไหมคนเขาไม่ค่อยให้เล่นใส่บอสเพราะมันโกงตุยอ๋อนี่ไงเควสโฮเทลมันเลิกบั๊กแล้วนี่หว่าผมไม่เล่นสักทีอ้าดรอปอยู่โอเคเล่น2ตาดรอปนะครับเล่น2ตาก็ได้แล้วโอเคอยู่ไม่แย่แค่กระปอมผมไม่เล่นสักทีนะไอ้เควสโฮเทลที่มันบั๊กอะเพิ่งมาเล่นนี่แหละทุกคนตั้งนานนะเขาแก้นานแล้วแหละนะแก้ตั้งแต่แพทที่แล้วใช่ไหมน่าจะสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่เขาแก้ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคทุกคนคูปองที่ได้จากการลงดันก็คือคูปอง1คูปอง2คือ Hunting Zone ไอ้ที่ผมเล่นไอ้วันนึงอ่ะมันได้5ครั้งต่อวันเนี่ยก็คืออันนี้นะครับคูปอง3ก็คือได้จาก PVP ซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นนะครับได้จาก PVP แล้วก็คูปอง4ได้จากการเล่นล็อกอิน3ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวไปลอง PVP สักนิดนึงโอเคมาเดี๋ยวลอง PVP กันว่าตานึงมันจะได้เลยมั้ยสำหรับคูปอง2เอ้ยไม่ใช่คูปอง3มีคูปอง1คูปอง2คูปอง4โอเค PVP ก็คือคูปอง3ไม่สามารถเขาได้เนื่องจากผู้เล่นเยอะเกินไปอ้าวฮัลโหลมันมีอันเดียวเนี่ยบอกมีห้องเลยฮัลโหลมาเตอร์ฟาเกอร์เล่นด้วยหน่อยเพื่อนคืออะไรแลกคิว1ตาย1อันนี้คืออะไรคือเขาตั้งชื่อห้องแรกคิว1 1ตาย1คืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไม่เล่นปกติใช่ไหมผมอยากเล่นแบบหาห้องเล่นแบบปกติเลยอ่ะไม่มีแต่ห้องหาบัตรเลยว่ะทุกคนแลกกัน1คิวเอาบัตรแลก1คิวตาย1หาบัตรออกก็คือเราคิว1แล้วก็ตาย1แล้วก็ปล่อยนิ่งๆเลยแค่นี้อ่ะน่าจะใช่นะผมว่านะ3-3คนละตัวน่าจะใช่ผมว่านะครับเดี๋ยวลองดูผมไม่รู้นะแลกคิว1ตัวเอาบัตรโอเคกดหน่อยน่าจะคนละ1ครั้งน่าใช่เนี่ยเขานอนให้ผมตีอ่ะต่อไปเขาก็ต้องตีผมนะครับ3นาทีเราก็จะได้บัตรตาละ1ใบใช่ไหมโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกรออีก2นาทีครึ่งทุกคนเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ห้องก็10ยังมีคน10อยู่นะแล้วก็01สงสัยคนนึงไม่เล่นดูทรงเนี่ยโอเคยืนนิ่ง2นาทีจริงแล้วก็รอให้เกมจบหาบัตรนี่คือการหาบัตรใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้เขาชื่อห้องเขาบอกมาอย่างนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอ2นาทีครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้บัตรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้มันจะสุ่มให้หรือว่ามันจะได้ 100% นะต้องรอดูครับโอเคทุกคนจบอ่ะไม่ได้มันสุ่มเอามันไม่ได้ 100% นะครับทุกคนยังไงก็ไปหาห้องเล่นดีกว่าเล่นสนุกดีกว่ามายืนแบบนี้นะผมว่าหาห้องเล่นสนุกดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้ 100% อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงอ่ะถ้ามันเวิร์คเราก็พอไปต่อนะครับ
อ่ะลองดูอีกทีนึงนะอีกทีนึงทุกคนอีกทีนึงโอเครอให้เขาตีเราทีนี้ถ้าตานี้ไม่ได้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตามหาอีกทีนึงแล้วค่อยมาดูเรทว่ามันออก1เราเล่น1 PVP 1ครั้งเนี่ยเราจะได้เลยไหมหรือว่าต้องเล่นกี่ครั้งมันถึงจะดรอปให้นะสำหรับไอ้คูปอง3เนี่ยใช่มั้ยคูปอง3ใช่มั้ยลืมอีกแล้วกดตัวไอไม่ได้นี่หว่าลืมถ้ามันไม่ได้อ่ะผมแนะนำเลยให้ไปหาห้องเล่นสนุกสนุกดีกว่าครับอันนี้คือมายืนเฉยๆมันไม่ได้อะไรครับสุดท้ายมันก็สุ่มให้เราอยู่ดีอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นทริคให้มันออกง่ายหรือว่าอะไรยังไงนะอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนผมเห็นห้องเยอะมากเลย1-1แลกคิวกันเอาบัตรนะครับก็เลยลองดูลองให้ทุกคนดูแล้วกันนะสำหรับคนที่งงว่าห้องนี้มันคืออะไรที่แรกผมก็งงก็เลยลองเข้ามาดูหน่อยนะครับโอเคจบมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้สองตาแล้วไม่ได้เลยนะอย่างที่บอกนะครับแนะนำให้ไปเล่นห้องที่มันไอ้นี่ดีกว่าห้องที่เขาเล่นสนุกดีกว่านะครับไม่มีแล้วเนี่ยแลกคิวเอาบัตรมีเหลือห้องเดียวแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเล่นนะตาแรกนะแม่งเต็มเลยแลกคิวเอาบัตรแลกคิวเอาบัตรนี่1-1คนละ1ตัวปั๊มใบแลกคนละ1ตัวนี่เห็นไหมหรือว่าต้องเล่น1-1วะฆ่าคนละตัวเดินเข้ามาตีได้เลยโอเคเมื่อกี้คนเยอะนะเดี๋ยวลองห้องนี้คนน้อยๆตาโบสไม่รู้จะเจอโปรหรือเปล่าเรียนอยู่คนเดียวถ้าเจอโปรนี่เรียบร้อยนะโดนแบนนะทุกคนโดนแบนเด้ออ้อกดลงดีบ่ติดโอเคแล้วก็รอให้เขาตีเราทีนี้แล้วก็รออีก2นาทีเหมือนเดิม3รอบแล้วนะถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับแนะนำให้ไปเล่นห้องที่เขานัวกันสนุกดีกว่านะครับทุกคนโอเครออีก2นาทีครึ่งครับเฮ้ยได้2อันเลยเหรอแม่งก็ยังไม่ได้เหี้ยออกยากอยู่นะทุกคนโอเคพอเลยไม่ไหวออกยากมากอย่างที่บอกครับทุกคนไปหาห้องเล่นสนุกดีกว่าสุดท้ายมันก็สุ่มให้เราอะเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนผมจำไม่ได้ว่าไอ้เนี้ยมันใช้เท่าไหร่ไอ้คูปอง3เนี่ยมันใช้เท่าไหร่แรก1ชิ้นใช้40อย่างละ40 44 16 160ใบแล้วแม่งเล่น3ตาเมื่อกี้ไม่ได้สักใบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเป็นการที่เอาเงินมาซื้อฉลาม 10M นะใช้ไปแค่ 10M ได้มา4ชิ้นนะใช่ไหม1 2 3 4ได้มา4ชิ้น 10M ได้ฉลาม4ชิ้นทุกคน 10M เท่าไหร่อ่ะ M ละ80ก็800บาท800บาทได้ฉลามคนบ้านใดนี่ได้ฉลาม4ชิ้นนะครับ8ไอ้800บาท M ละ80 10M ป่ะทีแรกมีอยู่13M ใช่ไหมทีแรกมีอยู่13ล้าน6แสนก็ใช้ไปประมาณ10ล้าน3แสน Mถือว่าถูกมากๆนะครับก็สัปดาห์หน้าใครรอได้ก็รอไปนะสัปดาห์หน้าแน่นอนแพทใหม่แพทหน้าก็คือฉลามตกลงไปอีกแน่นอนนะครับทุกคนส่องหมดยังไม่หมดเนี่ยฉลามตอนนี้ประมาณ 4-5 แสนนะตัวหนึ่งตกประมาณ 4-5 แสนตัวละประมาณ30กว่าบาทโอเคฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูด้วยว่าเรทออกการออกไอ้ใบคูปองในการแลกเนี่ยมันออกง่ายหรือยากนะสรุปไอ้ PVP แม่งให้เก็บถึง180ใบเลยนะเอ๊ะใช่ป่าวะ4416160ใบเล่น160ตาก็ได้ไม่ครบ160ใบด้วยซ้ำเมื่อกี้ยืนรอ3ครั้งไม่ได้สักใบนะครับก็หาห้องเล่นสนุกเนาะอย่างที่บอกพูดบ่อยแหละฝากด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะมาทำลงดันดูนะครับว่าเรดดอปมันยังไงต่อนะครับเดี๋ยวลองลงทุกๆดันเลยให้ดูนะครับคลิปหน้าดันไหนมันออกง่ายดันไหนออกยากเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะไปเล่น PVP อีกคลิปต่อไปแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะก็รอติดตามครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้เช่นเคยครับและบ๊ายบายจุ๊บ